ู่ช่วงข่าวสังคมโซเชียลนิวส์แล้วค่ะวันนี้นะคะเริ่มข่าวแรกกันด้วยอีเวนต์การกุศลซึ่งเต็มไปด้วยสีสันสุดๆเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คืองานพิงค์โปโลประจำปีนี้นั่นเองค่ายบีกริมร่วมกับเซนต์ริดจิสโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจัดขึ้นนะคะแล้วก็ในงานนี้แน่นอนที่สุดบรรดาเซเลบและเหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่ไปร่วมงานล้วนแต่งกายด้วยสีชมพูสีสันสดใสพร้อมหมวกใบสวยค่ะรายได้นะคะก็จะนำไปสมทบโครงการมะเร็งเต้านมศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนั่นเองแล้วการแข่งขันก็เข้มข้นมากค่ะเพราะว่าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะบีกริมร่วมกับเซนต์ริดจิสโฮเทลแอนด์รีสอร์ทผู้จัดการแข่งขันพิงค์โปโลเป็นประจำทุกปีและครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้มอบให้กับโครงการมะเร็งเต้านมศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสำหรับแมตช์ในปีนี้เป็นการชิงชัยระหว่างนักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมเซนต์ริดจิสและทีมไทยโปโลคลับเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณสนามไทยโปโลแอนด์อีควีเตรียนคลับพัทยาขอทราบความเป็นมาของการจัดงานพิงค์โปโลของบีกริมนิดนึงค่ะเราจัดการงานพิงค์โปโลนะครับเพื่อสนับสนุนโครงการของสมเด็จพระราชินีนะครับที่จะช่วยโครงการมะเร็งเต้านมนะครับอันนี้เป็นปีที่3ที่เราจัดนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะก็ให้คนมีความรู้มากขึ้นนะเรื่องความอันตรายของมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็ชี้แจงนะครับวิธีการป้องกันนะครับดูแลนะครับโดยคุณหมอกริชแล้วก็คุณหญิงซิโนล่าก็เป็นผู้นำนะครับมะเร็งเต้านมฆ่าผู้หญิงมากที่สุดนะคะถ้าเราไม่ตรวจแล้วเราก็ทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนเขาช่วยตรวจหน่อยถ้าตรวจเจอนิดเล็กนิดน้อยตัดออกก็หายไปแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะคุณหมอวันนี้เป็นไงคะคุณหมอจะเอาเงินรายได้เหล่านี้ไปทำอะไรบ้างเราแพลนว่าเงินส่วนใหญ่จากงานนี้เราจะไปใช้ในการวิจัยมะเร็งเต้านมแล้วก็ในการในช่วยในรายการพยาพิธามในสลัมโปรเจกต์ด้วยที่พยามันก็มีทีมก็ไปในสลัมเราก็ช่วยคนกลุ่มนี้ด้วยค่ะแล้วคุณหญิงคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยผู้หญิงไทยตอนนี้รู้สึกตื่นตัวขึ้นบ้างหรือยังคิดว่าเราเริ่มแล้วนะคะให้ผู้หญิงไทยก็มีความรู้มากขึ้นนะคะแต่ไม่พอสมควรซึ่งวันนี้สำคัญมากนะคะเป็นวันที่แสดงทั่วประเทศนะคะว่าผู้หญิงต้องไปตรวจเต้านมนะคะงานนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขี่ม้าโปโลแล้วยังเป็นงานปาร์ตี้รวมเหล่าเซเลบรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่ต่างก็แต่งองค์ทรงเครื่องประดับไปด้วยสีชมพูตามคอนเซปต์งานและไม่พลาดที่จะหาหมวกหลากสไตล์กิ๊บเก๋มาใส่ประชันกันบอกให้ใส่พิงค์พี่ก็เลยใส่พิงค์น้องมองหมวกพี่อย่างสนแท้เขาบอกว่ามางานโปโลต้องใส่หมวกกิ๊บเก๋พี่ก็เลยซื้อกิ๊บที่เป็นหมวกให้มันเก๋ค่ะพี่นัทจะแต่งตัวหรือเปล่าเปล่าเราเป็นคนแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วปกติใช่คล้ายๆกับสบายสบายแต่นี่เขาบอกนะคะอันนี้นี่เดินแบบพี่น้อยค่ะประเภทแบบแดกูล่าแดกูล่านี่พี่ชอบวันนี้ตั้งกับพี่วันนี้ตั้งค่ะพี่น้อยนี่เธอจะเป็นคนใส่เสื้อเชิ้ตที่เท่มากใส่แล้วไม่เหมือนใครใส่แล้วคอต้องตั้งและไฮไลท์ของงานเป็นแฟชั่นโชว์สุดอลังการบนหลังม้าซึ่งแสดงโดยนางแบบและนายแบบกิติมาศักดิ์อาทิเช่นหม่อมหลวงลักษสุภากฤษฎากรฮอลลี่อมรนันท์สไรฉาดจิรแพทย์กุญชรณอยุธยาและอีกมากมายหลายท่านนอกจากนี้ยังมีการประกวดมิสพิงค์โปโล2011ซึ่งได้แก่เซเลบริตี้คนสวยคุณทิพย์ประวีก่อนที่การแข่งขันจะจบลงด้วยทีมไทยโปโลเป็นฝ่ายชนะไป4-3คะแนนและสำหรับอีเวนต์ข่าวที่2ในวันนี้เป็นอีเวนต์สุดเซ็กซี่ค่ะนั่นก็คือ Gossip Bra by Sabina จัดงานขึ้นโดยที่มีคอนเซปต์ให้เหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่ไปร่วมงานรวมทั้งเซเลบริตี้ดาราทั้งหลายนะคะแต่งกายให้เซ็กซี่สุดๆ ด้วย Gossip Bra ค่ะซาบีน่าผู้นำด้านนวัตกรรมชุดชั้นในสตรีเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของชุดชั้นในดันทรง Gossip Bra by Sabina อย่างสุดอลังการด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีโฮโลแกรมครั้งแรกบน Catwalk Fashion Show ในประเทศไทยที่มาพร้อมคอนเซปต์งานสุดเก๋ภายใต้ชื่อ Chris Kidnapped ที่ชักชวนเหล่าแฟนคลับซาบีน่าแขก VIP และสื่อมวลชนมาร่วมในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือตัวประกันสาวสุดเซ็กซี่คริสหอวังพรีเซนเตอร์สาวของ Gossip Bra by Sabina คอนเซปของ Gossip Bra ก็คือเป็นบราที่สามารถใส่ไปงานได้ใส่ข้างนอกได้คือเมื่อก่อนบราเราก็จะใส่ข้างในแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีไซน์ยุคนี้ก็คือสามารถใส่มาข้างนอกได้คอนเซปต์ก็คือเซ็กซี่วันนี้อะคะก็ม
ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็แบบก็จริงๆแต่งตามอารมณ์อะไรเงี้ยเห็นว่าเป็นงานแบบเป็นแบบก็สิบราก็เลยจะใส่อะไรที่มันเหมือนเป็นแบบคอเซ็ตเป็นบรานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเสื้อได้เสื้อตัวนี้มาแล้วก็เป็นกระโปรงก็เป็นกระโปรงที่แบบหาให้มันเข้ากับเสื้อเลยจริงๆไม่ได้มีอะไรคอนเซ็ปต์อะไรมากสำหรับวันนี้ค่ะก่อนส่งท้ายความสนุกสนานหลังภารกิจด้วย Exclusive Party และมินิคอนเสิร์ตจาก Tattoo Colorมาถึงอีเวนต์เรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องของโรงแรมสุดหรูนะคะโรงแรมคอนราดริมถนนวิทยุนั่นเองค่ะเปิดตัวห้องอาหารคาเฟ่แอททูในรูปโฉมใหม่นะคะเพราะตอนนี้ปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์ฝรั่งเศสค่ะเป็นฝรั่งเศสร่วมสมัยซะด้วยเมนูที่นำมาเสิร์ฟก็จะเป็นอาหารฝรั่งเศสแล้วก็อาหารไทยนะคะวันที่จัดงานเปิดตัวนั้นเนี่ยขนบรรดาอาหารชั้นนำค่ะมาเสิร์ฟเลี้ยงบรรดาเซเลบแล้วก็แขกผู้มีเกียรติกันเต็มที่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฟัวกราอาหารทะเลสดๆหรือว่าสเต็กคุณภาพดีค่ะโรงแรมคอนราดกรุงเทพเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานอาหารในสไตล์ที่หลากหลายด้วยการเปลี่ยนโฉมห้องอาหารคาเฟ่แอททูด้วยคอนเซปต์ใหม่โดยการให้บริการอาหารสไตล์ฝรั่งเศสและอาหารไทยทางบุฟเฟ่และสั่งตามเมนูในบรรยากาศสไตล์ฝรั่งเศสร่วมสมัยผสมผสานการตกแต่งกลิ่นอายของความเป็นไทยซึ่งภายในงานนี้ได้เปิดให้เซเลบดาราหลายท่านได้มาลองลิ้มชิมรสกับเมนูอาหารมากมายทั้งอาหารฝรั่งเศสต้นตำรับการปรุงแบบโฮมมี่ในสไตล์ที่หาทานได้ยากและอาหารไทยรสจัดที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็นพิเศษซึ่งถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ชวนให้ได้ลิ้มลองกับ2รสชาติที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวของห้องอาหารฝรั่งเศสไทยคาเฟ่แอททูได้ที่โรงแรมคอนราดกรุงเทพเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืน